คุณทำอะไรอ่ะจับกระป๋องไปใส่เขียดเพื่อคุณพาไปเก็บเขียดหน่อยสิอยากกินเขียดน้อยอ่ะโอ้ยเขียดหน่อยยังยามนี้ฝนมันสิมาอยู่นี่แม่ฟ้าห้องมึนๆอยู่เขียดมันซะสิออกจากกองพาไปดูแป๊บนึงก็ได้โอ้ยบ่มีดอกแต่ว่าไอ้เห็นกระปูเด้บางเว้นเห็นฮู้กระปูอยู่หลายอยู่ไปไต่กระปูเพิ่นบ่ล่ะพี่ขุดเอากลางคืนนี่หรอบ่ไปไต่เอาเลยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทั้งเขียดทั้งกระปูแล้วเนาะเพียได้หยังก็เอานั่นล่ะป๊ะๆๆดอกเขียดหน่อยมันบ่ออกดอกขึ้นคิดว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมข้อบ่แดกแล้งนี่พาพี่น้องว่าเลาะตรงหาเก็บเขียดหน่อยใต้ยี่กระปูพวกนั้นแหละครับพี่น้องนี่เขียดหน่อยเห็นบ่นี่ไม่เห็นโอ้ออกอยู่เด้อครับพี่น้องเขียดหน่อยก็ได้ใส่อีกใส่อีกได้ยังเอาครับพี่น้องขึ้นนี่อึบนั่นเขียดหน่อยตัวอ้วนๆแล้วใส่มันกันบ่มันไข่พร้อมบ่ปุ้ยเบิ่งครับพี่น้องน่าจะไข่เขียดหน่อยฝนบ่ได้ตกอยู่แต่เขียดหน่อยไข่แล้วอีกปุ้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้ยงูไม่เอาหยังงูตกใจอุ้ยบ่ได้มีแต่แนวกินเด้อแนวกินบ่ได้ก็มีเด้อครับพี่น้องน้ำทงน้ำทาพุ่นเนี่ยอุ้ยระวังเด้อนี่อุ้ยงูป่าซื้อแล้วครับพี่น้องนี่มันสิมากินอีกปูบ่อุ้ยกระปูตัวใหญ่นึงครับพี่น้องนี่ตอนจะมากินปูเหรอตอนแรกผมว่าสิเอาเสียมนี่ซับลัดหูมันครับพี่น้องอีปูแต่ว่าเบิ่งทรงแล้วก็สิบ่ได้ซับลัดหูมันดอกเนาะคิดว่ามันสิไต่ออกมาหากินคือกันแล้วก็เขียดไปลุยกันครับพี่น้องเฮ้ยคนอยู่หน้าหูพอดีอีกแล้วครับพี่น้องอีกระปูคือเก่าเด้อคือปากงูเลยเด้อเดี๋ยวผมสิขุบเอาเลยนี่โหตัวใหญ่เด้อนี่โอ้ยขาลุดโอ้ยได้บ่เนาะโอ้ยกามลุดแล้วโอ้ยมันอยู่ปากงูครับพี่น้องนี่เฮ้ยยังไงล่ะยังไงสิได้เอาเสียมมาอุ้ยลุดไปแล้วลุกไปแล้วครับพี่น้องโอ้ยพลาดแล้วล่ะพลาดแล้วมันลงไปหูแล้วโอ้พลาดอีกกับปูกับสิหามึงเขียดบุนั่นล่ะไปได้ยังเอาขึ้นนี่ลุยแถวนี้หู้กับปูหลายอยู่ครับพี่น้องต้องขังกันแท้นั่นเด่นนั่นเด่นนั่นตัวมันเห็นว่าเอ้าโอ้ยสิไปจ้องคุบให้ยังนอนมันเขียดจับบอลโหลดเดี๋ยวมันโอ้สิเป็นเล็กว่ามันสิคุบเขียดเว้ยนี่ตัวใหญ่อยู่สงสัยฝนสิตกอีนะครับพี่น้องงูออกหลายกะย่างไปทางใดกะต่ำแต่งูอีกระปูกะบ่ค่อยออกมันได้ครับพี่น้องนี่มันออกนี่ตัวนึงมันออกแต่อยู่ปากงูไหมครับพี่น้องมันเลยเอาอย่างยากแน่หน่อยทีเด้อนี่เขียดหน่อยครับพี่น้องนี่มันเป็นท้องไข่แบบนึงผมว่ามันมันสิไข่แล้วครับพี่น้องขนาดฝนบ่ได้มาแต่ว่าเขียดแล้วเปล่าก้อนแล้วไข่ก้อนแล้วนี่เนาะได้แต่เขียดตัวไข่แล้วครับพี่น้องคนนี้เบิ่งแน่ครับพี่น้องอีกปูมีแต่อีกปูแม่ไข่อ่อยต่อยแล้วนี่เจ้อ
มันบ่ค่อยออกปานใดครับพี่น้องปกติแล้วมันออกหลายกว่านี้แต่คืนนี้บ่ค่อยออกหลายกว่านั้นน่าสิได้20กว่าตัวอยู่ก็คือจังได๋ผู้เก็บเขียดได้แล้วบ่ซั่นน่ะโอ้น่าสิได้ถ้วยน้อยนึงอยู่ดอกครับพี่น้องเก็บกันอยู่ชั่วโมงกว่าๆเนาะใส่ผักเยอะๆเอาใส่ผักหลายๆเอาน่าจะพอกินง่ายอยู่ดอกซ้ำนี่กิน2ปากเนาะถ้วยน้อยนึงอยู่เอ้าฝ่าห้องหึมๆมาแล้วครับพี่น้องมันสิพากันกลับเลยล่ะครับพี่น้องเขียดน้อยนี่ก็พุ่นละครั้งไว้ก่อนเนาะจะขึ้นนึงให้มันขี่คายขี่หัดออกก่อนครับพี่น้องจังบ่ต้องใส่ขี่ส่วนที่กระปูนี่แม่บ้านผมบ่สิเฮ็ดหยังสู้กินเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันอีกเที่ยมื้ออื่นเช้าครับพี่น้องป่ะรู้ว่ากระปูแม่บ้านผมเพิ่นไอ้แกงอ่อมนะครับพี่น้องอร่อยอ่อมเพิ่นมักแกงอ่อมมื้อซั่นส่วนเขียดพุ่นมกค้างอยู่เตาไฟผมครับพี่น้องอันนี้เป็นซากซากกระปูอันนี้เพิ่นเคี่ยนเอาน้ำมันปูออกเบิดกูโตแล้วมันอยู่เป็นบ่เจ้าของปูมันอยู่มันใส่ได้เหมือนอันนี้เป็นผักสีมะแกงอ่อมครับพี่น้องนี่เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งอยู่เด้อครับพี่น้องแต่ว่าพากันนอนหลับบ่รู้เรื่องเลยบ่ได้ไต่กบไต่อึ่งน้ำกระเจ้าเลยตกตอนช่วงประมาณ 3:00-4:00 ครับพี่น้องน่าจะประมาณ 2:00-3:00 นี่ล่ะเพราะว่าหลับแล้วบ่รู้เรื่องแล้วจังได๋มันปูนี่ใส่ผักใส่ผักแล้วก็แล้วเลยแล้วว่ามาง่ายแต่ว่านี่ลืมใส่ลูกโดดให้เอ้าหอบผักน้องทำนี่นะแค่นี้บุ้ยเราผักเปื่อยก็กินได้เลยง่ายง่ายเกินแกงอ้อมบ่มีอีกแล้วป่านนี้เป็นไงแซ่บแซ่บแซ่บกระตักมาเดี๋ยวมาเบิ่งมุกเขียดก่อนครับพี่น้องว่าสิเป็นจังได๋สุกบ่น้อสุกบ่น้อโอ้ยสุกบ่น้อนี่ไฟบ่แห้งปานใดครับพี่น้องอุ้ยจังได๋จังได๋สุกอยู่ผักเพิ่นก็ไปจังซั่นอุ้ยอีโอ้ทะลุกินข้าวใบตองแล้วพี่น้องแนวแซ่บเอ้าได้อีดอกได้อีดอกโอ้ยใหม่กับพ่องนี่บาดเอ้านี่เดี๋ยวมกหน่อยนึงอยู่ครับพี่น้องถึงถึงเขียดหน่อยถึงอีกระปูน่ะเนาะอย่างละหน่อยมา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 ครับพี่น้องกินของง่ายน้ำกันเด้อบาดนี้มีแต่แนวแซ่บๆอ้อมกระปูพี่อ้อมกระปูพี่เลี้ยงหุ่ยๆสัตว์คำใหญ่ๆกูอยู่ผักใส่หอมโอ้ยหอมมันปูขอบึงมกเขียดนี่แล้วอู้หอนหอนหอนเขียดไข่พร้อมแล้วก็พี่น้องเขียดหน่อยตัวไข่ตัวบุกไข่ปฏิแทบเป็นใครถาฝนนี่เองต
ก็ฮู้เมื่อตอนฝนตกนี่ไปเก็บเขียดหน่อยนี่หลายกว่านี่ห่าวก่อนฝนเสร็จแล้วล่ะใส่ชุดไปเก็บเลยล่ะครับฝนตกเศร้าเนี่ยเขียดหน่อยห้องอย่าเงาๆพุ่นเนาะท้องไก่ยังลังหน่อยอืมไหนล่ะตัวไข่ของเมื่อกี้ตัวไข่ตัวบ่ไข่ล่ะจะไปเก็บตอนฝนตกแล้วนี่โค้มกันเป็นคู่เป็นคู่อยู่แล้วได้ทีละสองตัวอืมได้ก็นี่เอ้าอืมแซ่บอยู่แถวง่ายกันละเก็บพืชเดียวเนาะอืมหอมแจงอ้อมก็แซ่บบอกคือมูอยากย่ำอะไรก็กินย่ำนั่นแหละเป็นว่ามูก็จะอยากเป็นย่ำแต่ของอยากว่าเป็นย่ำฝนตกแล้วอากาศใช้แนงหน่อยครับพี่น้องบ่ฮ้อนปานใดฟังสองสมือหันบุ้ยคักแน่เนาะคือคลิปกองสาบ่มีหอมซีอูมาครับพี่น้องโอ้พี่เด้อพี่ทุกใครพี่อ่างลางไม่เจอตัวใครสักทีเลยโศกบ่ดีทั้งสันหลังนี่เจอแล้วใช่ป่ะใช่อึ้งใครยังแซ่บกว่านี่อาจจะไปหาไต่อึ้งใครบ่ได้นี่จำนอนบ่หูเมื่อพี่ไปหาอึ้งมาให้แม่บ้านเพิ่นกินครับพี่น้องเพิ่นยังบ่เคยกินอยู่เกิดมายังบ่เคยกินอึ้งอยู่ซั่นต้องได้ตะคุบเอาหรือเปล่าอยู่เก็บหน่อยก็ได้เก็บหน่อยก็มีปูถือว่าคิดหวังกันยังไงวะแค่พบแผ่ป่ากันเนาะก็สิได้กินสวยเหล่าหลังนี้ก็ได้ไอ้ยิ้มใจสำหรับคลิปนี้ก็สิไว้ซ้ำนี้ก่อนล่ะครับพี่น้องแซ่บอยู่มื้อนี้ถือว่าเด็ดคือเมนูอยู่ปะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับพี่น้องยิ้มใส่ไข่พร้อม